นี่ถูกต้องฮะเรียงแถวมาสวยงามครับอย่าพึ่งนะครับเอาละผมสัญญาณไฟแดงดับเปิดเกมด้วยคัน 47 คีย์ 2 Racing Hack Nexter ครับผมนี่แหละครับถือว่าสวยงามครับการคอริดอร์สตาร์ทแบบนี้เคลียร์ครับจักรพันธ์วรรณรัตน์ช่วงชิงจังหวะและชูออกมาได้ห่างมาระยะหนึ่งแต่ว่าตรงกลางแถวตรงนี้ไบรกอนอยู่ตรงนี้ไบรกอนจิ๋วโคตรร่อยหรือเปล่าครับน่าจะใช่นะผมสำหรับรถสีเขียวโอ้โหดูแล้วรถแหม่รถเยอะมากนะครับวันนี้ต้องบอกว่ารถเยอะมาก BBF กันแน่ใช่แล้วฮะจิ๋วโคตรร่อยเดี๋ยวดูว่าใครเป็นใครรอไล่เรียงอันดับหนึ่งตอนนี้ก็เป็นของจักรพันธ์ครับตามมาด้วยเจ้านุ๊กนะฮะแล้วก็ด้วยอารันหรือเปล่าน่าจะใช่ก็สุนันเงียมผักแว่นนะครับผมเจ้าน้อยนี่ครับอุ้ย401ครับโยนมาทั้งใจครับพลกิจแซ่เฮงครับโอ้โหโดดกันลงมาโค้งๆปั่นโค้งๆอย่างนี้ครับผมนี่ครับโยนมาทั้งลำครับเข้าสู่ S1 ตอนนี้ครับมาเอ้ยมีคู่ปีโป้ใครจะกินปีโป้โอ้โหจะไม่โดนปีโป้เลยไอ้ใครเฉียวปีโป้ไหมมีไหมมีไหมไม่มีโอ้โหเยี่ยมมากปีโป้ผมยังอยู่ชิดเคนตรงนี้โอ้โหเอาหวาดเสียวเลยทีเดียวนี่ครับคันนี้หัวเดียวหัวเดียวแล็กเกอร์และดูลุงเอกก็สอดเข้ามาแต่สุกิจปิดประตูใส่ตรงนี้เลยครับผมสุกิจเอ้ยเลี้ยวแบบนั้นครับทำให้พี่เอต้องเบรกหัวทิ่มเลยโอ้และใครครับแมนคุงครับแมนคุงรถมีปัญหาแล้วครับเอาลงไปก่อนครับเอ้ยไอ้หนูลงไปทำไมไอ้หนูทำอะไรลูกไอ้หนูเอาเกิดอะไรขึ้นกับแมนคุงกาลาดครับตรงนี้ดีกว่าครับนี่เจ้าออฟมาแล้วเมื่อวานนี่กินปีโป้ไปหมายเลขเอ้ยสุกิจสุกิจเอ้ยเบาได้เบาไอ้หนูคาสโนการาดครับผมไม่ใช่ทางของเราอย่าเพิ่งใจร้อนแหมขับเป็น BM เลยเรียกว่ามาขึ้นมาลองขับปิกอัพซะหน่อยจะป้ายยาครับเดี๋ยวกลายเป็นไม่ได้สนุกจนยาวค่อยๆขับครับนี่ครับก็56ตรงนี้ดูครับ256ตรงนี้จักรพันธ์วรรณรัตน์ผู้นำตามด้วยอันดับที่2อินทิศักดิ์แก้วดีครับผมในคลาสโอเพ่นถูกคู่จริงๆครับโครงการบ้านวรรณรัตน์นะมันจะเป็นแบบพวกรับเหมานะเฮียจูเนอร์รอเชียร์อยู่เด็กมาจีนบุรีตรงนี้มาแล้วนี่คนนี้ครับแม่อรันเทียนรังสีอรันเทียนรังสีตามด้วยน้อยสำเพ็งเจ้าบีเจ้าสำนักบีดีฟาสนี่ขับในคลังแสงอะไรไตตันแล้วตามด้วยน้อยสำเพ็งครับไปครับเหลืออีก4รอบสนามครับผมต้องดูว่าน้อยสำเพ็งจะไล่ถึงหรือเปล่าครับผมไปไล่หน่อยอารันเทียนสีนี่ไม่ธรรมดานะครับแต่ก่อนเราจะได้ยินคำว่าจินดามุมักเนี่ยละเราจะได้ยินประจำก็คือจินดามุมักคือเขาเนี่ยแหละใช่ไหมครับไปแล้วแล้วหมายเลข4 32อิทธิพรชื่นใจครับได้ครับขึ้นมาครับผมอยู่ตรงนี้อิทธิพรชื่นใจเนี่ยเหมือนมาสนามนี้สนามแรกนะครับแล้วก็ขับเวลาได้ดีทีเดียวนะครับกับ1นาที15ใช่ไหม15 16ประมาณนี้ไหม12พี่12เลยเหรอพี่ดูดิใช่ไหมใช่ครับผมใช่ไหม112เร็วกว่าคันหน้านะครับผมเร็วด้วยอย่างนี้ครับสนุกแล้วครับผมเนี่ยคันนี้เร็วมากเลยครับคุณผู้ชมครับเนี่ย432เป็นใครพี่ชัยเหรอโอ้ยพอเห็นกล้องไม่ได้432อิทธิพลชื่นใจเหรอโยนเข้ามาเต็มลำครับต่อจอมือ3ครับผม1นาที 12.9 ครับคันนี้ครับอย่างนี้ครับเร็วกว่าคันหน้าโหดร้ายมากครับผมโอ้สอจอมือ3ฮะแล้วตอนนี้ไล่มาติดขนาดนี้เลยเหรอเอาเลยครับผมอารันเทียนลังโอ้ยตอนนี้ตามมาโอ้โหสอจอโอ้ท่านสะใจใช่ไหมมันแปลว่าสะใจใช่ไหมสจหมู่3สะใจหมู่3ครับดูครับแหมการมาแข่งครั้งนี้ครับผมเพิ่งเห็นรถคันนี้ครับแล้วไล่ขึ้นมากับโอ้โหครั้งแสงอะไรไททันครับเจอสะใจหมู่3หน่อยฮะสะใจหมู่3เอาหน่อยฮะใครเป็นกองเชียร์สจหมู่3หน่อยฮะขอเสียงหน่อยฮะตอนนี้ครับมากับครั้งแสงอะไรไททันครับเจ้าบีบบงเลยเอ้ยอะไรเนี่ยทำไมมาแรงจังขนาดนี้โอ้โหการขับครับยอดนะ1 2ไม่ธรรมดาเลยเร็วมากครับเร็วมากครับนี่ครับตอนนี้ครับเอาแล้วครับสจหมู่3ครับจำชื่อนี้ไม่ดีฮะสะใจหมู่3เนี่ยอินทิพรชื่นใจครับผมจำไว้ครับชื่นใจแน่นอนเนี่ยผมเจออย่างนี้ดุดันมากครับดุดันถือว่าดุดันมากเอาแล้วครับตอนนี้แต่เอาเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาเพื่อนบอกเฮ้ยไม่มีมันไปไม่ได้แล้วเฮ้ย
โอ้สะใจได้แป๊บเดียวเองดูดิฮะวันทองแล้วโอ้ยตายแล้วมาดูแม่วางกรุ๊ปกันหน่อยครับพี่น้องชาวเหนือครับมาแล้วครับและตามมาด้วยรถจากซิกหมายเลข401พลกิจแซ่เฮงครับผมครับสะใจสะใจสะใจไปแล้วฮะสะใจได้รอบ2รอบไปแล้วฮะตอนนี้สะใจไปแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าโอ้โหมีอันดับเปลี่ยนกันเต็มเลยฮะตอนนี้เสียใจครับผมซับไป3ขึ้นมาแล้วครับคุณผู้ชมครับซับไป3วัชระพงษ์ปานสีทองและนี่ครับจาก BKC BK คัดนั่นเองครับอ้าวนี่ภาพมาผู้นำผู้นำครับผู้นำเอาจับผู้นำหน่อยเขานำมาตั้งนานนะโอ้ทุนใบอาร์ตทุนใบอาร์ตกับพันวรรณรัตน์ครับผมเวลาที่ทำได้ดีที่สุดก็112ครับอีกนิดเดียวจะลง111แล้วนะครับผมตามมาด้วยนี่ครับเดี๋ยวดูอีกเหมือนเมื่อวานอ่ะเมื่อวานเจ้านุ๊กก็ตามอย่างเงี้ย300นะครับแต่มาตรานตามบางอันนะครับรุ่นสุดท้ายนะบางอัมเน็ตหมดเลยทีเดียวเล่นเอาเน็ตหมดเลยนะตอนนี้ครับลุกมาอีกแล้วครับลุกมาอีกแล้วฮะลุกจะได้ไหมจะทำได้เหมือนเมื่อวานไหมครับมาแซงในรอบสุดท้ายนะครับกับ300อูศรีบังมัดนะฮะคัด OMC ดูครับเด็กลุกจากปาจีนครับตอนนี้ครับเจ้าอาร์ครับโครงการบ้านวรรณรัตน์นะฮะนี่อาร์ตหนีต้องหนีให้ห่างนะครับผมรอบสุดท้ายแล้วครับผมอีกแค่ไม่กี่อึดใจนะครับผมใครจะเป็นแชมป์ในรุ่นของ47นะครับผมอันดับ3ทางแสงอะไรได้ตั้งข้างหน้าติดซาร่านั่นแหละแก้ปวดหัวหรือปวดหัวหนักกว่าเดิมก็ไม่รู้ตรงนี้ครับ401ครับพลกิจแซ่เองครับผมพยายามขึ้นครับพยายามขึ้นครับขึ้นได้หรือไม่ครับได้ครับผมแสง424มาใช่มั้ย434แสงพิชัยขึ้นมาพิชัยครับผมและลูก A ผมอยู่ตรงนี้เจอกับจิ๋วโคตรร่อย244ครับผมดีครับ BD ฟ้าอีกคันนึงครับ244จิ๋วโคตรร่อยฮะสามโมตัวเฟืองครับผมเอาแล้วมาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเจ้านุ๊กจะทำได้เหมือนเมื่อวานหรือไม่เอาแล้วครับตอนนี้อาร์ตพามาเจอรถช้าอาร์ตเข้าสู่อ่ะโอเคออฟเปิดทางให้ครับอาร์ตไปได้ครับตอนนี้เอาแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าโค้งนี้จะทำได้เหมือนเดิมหรือเปล่าครับกิตติศักดิ์แก้วดีแต่อาร์ตปิดได้ดีครับนี่ครับอาร์ตต้องเร่งปิดเกมให้เร็วที่สุดครับปิดกล่องครับอย่างนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วผมสำหรับทางด้านของจักรพันธ์วรรณรัตน์ครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับผมจักรพันธ์วรรณรัตน์ครับหมุนเดียวจบนะครับแล้วตามด้วยอิทธิศักดิ์แก้วดีครับแม่วันนี้และที่3ครับ383ครับเจ้าบีครับอรันเพียรลังสีกับคันนี้ครับครั้งแสงอาไหลสายต้านครับมาแล้วครับแม่อย่าหลุดจนนะที่3ไปครับโอ้โห1นาที12นาที17นาที14โอ้โหถือว่าไวครับจบตามนี้ครับนี่ครับชมหน้าผู้ชนะครับเดอะวินเนอร์ของเราครับ256จักรพันธ์วรรณรัตน์กับเบสไทม์1นาที 11.812 ครับโหเร็วนะฮะ1นาที 11.812 ครับจักรพันธ์วรรณรัตน์แหมนุกเองก็ทำได้ดีนะครับ1ครับไม่เป็นทางการจักรพันธ์วรรณรัตน์2อิทธิศักดิ์แก้วดี3วรันอรันเทียนรังสี4ยุทธนาไกรศรี5พลกิจแซ่เฮงครับความมันในรุ่นต่อไปนะฮะเป็นหมู่บ้านเพนกวินของเรานั่นเองครับเคคารถเล็กๆจิ๋วแจ๋วนะฮะใครที่ชื่นชอบอย่าไปไหนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปชมไฮไลท์แล้วก็ไปฟังบทสัมภาษณ์กับไฟไทยแลนด์